อันนี้สักหน่อยครับยอดกฤษณาก็ฝากให้นะครับครับเป็นอะไรเนี่ยครับเนี่ยเจ็บอ๋อมันเกิดเส้นเจ็บมือกันนะน้องเจ็บมือด้วยพูดถึงเกมในวันนี้สักหน่อยครับครับก็ปล่อยไม่ได้เลยครับตอนนี้เจ็บตั้งแต่ยกแรกเจ็บมือตั้งแต่ยกแรกเลยโอ้โหเมื่อยกแรกเจอปัญหาแบบนี้ทำให้การเคลื่อนไหวหรือว่าการออกอาวุธนี่มันสรุปไปหมดเลยอาวุธที่ถนัดก็ไม่ได้หรอกผิดแผนครับก็เลยเดินฟันศอกได้แต่ศอกก็เลยได้แต่ศอกไปครับยก3นี่สังเกตว่าพยายามที่จะเน้นศอกให้มากขึ้นไปเลยครับเพราะว่าใส่หมัดไม่ได้แล้วครับวางน็อกเลยต้องไม่ได้แล้วตอนนั้นก็ทำไม่ได้นะเดี๋ยวไปโรงพยาบาลต่อใช่ไหมครับครับโอเคครับผมฝาก FC ช่วยติดตามหน่อยครับครับก็ฝาก FC ขอโทษ FC ทุกคนด้วยครับวันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วก็ฝากตามเหมือนเดิมครับครับก็เป็นกำลังใจครับ